สวัสดีครับผมริวจาก iMac The Joe ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการแก้ Front Choke นะครับหรือว่าการบีบคอง่ายๆนี่เองก็คือเวลาในสถานการณ์จริงอาจจะเจอแบบคนมาทำร้ายร่างกายเราเวลาเขาโมโหมากๆคนที่ไม่ได้ฝึกต่อสู้มาเขาอาจจะบีบคอเรานะครับหรือว่าเป็นแฟนทะเลาะกันแล้วก็แฟนอารมณ์ร้อนก็อาจจะบีบคอเราได้เพราะฉะนั้นการแก้ Front Choke นี่เป็นสถานการณ์หนึ่งที่เราควรจะฝึกไว้นะครับเผื่อเราจะเจอในสถานการณ์จริงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคง่ายๆที่ใช้ง่ายๆสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกการต่อสู้เพื่อใช้ในการป้องกันตัวนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเชิญรับชมเลยนะครับโอเคครับเทคนิคแรกที่ผมจะมาแนะนำเป็นเทคนิคที่ใช้ได้บ่อยมากเลยนะครับใช้ได้ง่ายด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับอันแรกนะครับเขาก็จะบีบคอเรานั่นแหละนั่นคือฟอนโชกอย่างนี้อย่าเพิ่งบีบแรงเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนตอนแรกเขาก็จะบีบอย่างนี้ครับอย่างแรกที่เราจะทำได้ง่ายๆก็คือเก็บคอไว้ก่อนเพื่อให้เราหายใจได้เยอะมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราปล่อยคออย่างนี้เลยนะครับจะทำให้เราอะหายใจได้อาจจะหายใจได้ยากนะครับแต่ท่านี้มันจะหลับยากอยู่แต่ว่าเราก็ควรป้องกันตัวให้ได้เยอะที่สุดไว้ก่อนก็คือก้มเก็บคอเอาคอมาติดตรงนี้นะครับเก็บลงมาก่อนเก็บเอาไว้ครับหลักมาตัวที่สองนะครับเราจะเอามือนี้สอดขึ้นไปข้างบนนะครับสอดขึ้นนี้เดี๋ยวผมจะให้หุ่นบีบแรงๆเลยนะครับขึ้นอย่างนี้นะครับการที่เรายกขึ้นอย่างนี้เพราะว่าจะทำให้คอของเรานะครับตรงนี้มันไม่มีช่องว่างนะครับพอมันไม่มีช่องว่างแขนมือเขาก็จะหลุดออกไปนะครับก็คืออย่างนี้เก็บข้อมือขึ้นอันนี้ง่ายๆนะครับนี่คือสเต็ปแรกนะครับดูใหม่ปิดมาเติมแรงขึ้นอย่างนี้นะครับจอต่อมานะครับหันมาทางนี้จอต่อมาผมจะเอานิ้วครับจิ้มที่ตานะครับจิ้มที่ตาสมมติผมไม่จิ้มจริงเพราะเดี๋ยวจะเจ็บเวลาเราจิ้มนะครับเราจะทำนิ้วให้มันงอนิดนึงลองจิ้มให้มันเท่ากันอย่างนี้ครับลองจิ้มมือตัวเองก็ได้เราจะไม่จิ้มแอนอย่างนี้นะครับจิ้มแอนอย่างนี้นะครับนิ้วหักได้นะครับกดลงมานิดนึงเวลาจิ้มก็จะเท่ากัน2ข้างแล้วก็เล็งที่ตานะครับแต่ว่าเวลาซ้อมก็จิ้มห่างไว้เพราะว่าอาจจะโดนจริงได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมทําเต็มสูตรให้ดูเลยแรกเขาจับขึ้นจิ้มมาพอจิ้มใช่ไหมเขาจะล้มแล้วใช่ไหมครับก้าวขาไปดันข้อสับลงเวลาเดี๋ยวให้หุ่นลุกขึ้นมาก่อนก้าวขาไปดันคอสับลงสเต็ปสุดท้ายผมไม่ได้อธิบายมันเป็นอย่างนี้นะครับพอเราเอามือขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราจิ้มตาแล้วนะครับพอเราจิ้มตาปั๊บเขาก็จะมองไม่ค่อยเห็นละสมมติว่าเราจิ้มแม่นอยู่นะครับจิ้มลงไปเขาเริ่มมึนแล้วเราเอามือสั่นมือนะครับหักไปที่คอตรงนี้ดันขึ้นนะครับพร้อมก้าวขาเข้าไปเอาง่ายๆคือวางเอาไว้แล้วก็กดลงไปเลยแค่นี้ก็พอหรือว่าถ้าเราอยากพุ่งไปก็คือสับขาขึ้นมาแค่นี้นะครับแค่ดันกดลงไปแค่นี้ก็ล้มแล้วเราขาขวางเอาไว้เดี๋ยวทำอีกทีนึงยกขึ้นจิ้มตาเขามึนปั๊บก้าวไปสับลงดันข้อประมาณนี้นะครับเราจะวิ่งหนีหรือว่าเราจะซ้ำต่อก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงผมแนะนำให้วิ่งหนีดีกว่านะครับไม่ปลอดภัยนะครับโอเคครับเทคนิคที่สองนะครับก็คือจะเป็นเขาบีบคอเหมือนเดิมแต่รอบนี้เราจะใช้เทคนิคการดึงมือออกดึงมือเขาออกไปด้านหลังนะครับคนส่วนใหญ่เวลาโดนบีบคอเราจะจับมือเขาดันออกดึงออกอย่างนี้นะครับมันดึงออกไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าเราลองดึงกลับหลังมากมันจะดึงออกง่ายมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าสมมติเขาบีบคอเราด้านนี้เราจะดันออกด้านเนี้ยครับเราดันไม่ออกครับเราจะสู้แรงเขาไม่ได้แต่ถ้าเราเอามือนี้เกี่ยวข้างๆพร้อมกับดึงไปด้านหลังนะครับเกี่ยวดึงออกไปด้านหลังโอเคมันเป็นอย่างนี้นะครับเกี่ยวดึงไปด้านหลังนะครับจะทำให้เขาเสียการทรงตัวมาด้านหน้านะครับพอจังหวะนี้เราจะสามารถใช้อาวุธสั้นได้นะครับอาวุธสั้นก็คือเข่าครับใช้เข่าตีเข้าไปตรงบริเวณตรงกลางนะครับอาจจะเป็นท้องหรือว่าจุดอ่อนของผู้ชายก็ได้นะครับโอเคมาหยิบงี้ปุ๊บเต็มแรงเลยติ้งไปด้านหลังนี้นะครับจังหวะนี้เข่าเข้ามานะครับสมมติว่าเราสถานการณ์เราเข่าโดนเป็นอย่างนี้เราจะปิดเกมโดยเอามือล้วงมาด้านล่างนะครับแล้วมือนี้จับกันอย่างนี้นะครับจับนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะครับ
ป็นอย่างนี้ครับมือจับนี้ดึงขึ้นจับนี้นะครับเราจะไม่จับอย่างนี้นะครับเราจะจับเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วเขาจับบีบข้อเราดึงมือข้างข้างเขาล้มลงมาบัดข้อดึงขึ้นแค่นี้นะครับผมทำเปล่าๆให้ดู1ดึงไปข้างๆพร้อมกับเข่าพร้อมกันเข่าพอเขาคอเขาลงมาเราจับข้อนี้ก็ดึงขึ้นแค่นี้นะครับอันนี้คือเทคนิคสำหรับท่าที่2นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคต่อที่3กันนะครับว่าจะทำยังไงเทคนิคที่3ก็จะเป็นฟรอนท์โชคเหมือนเดิมนี่ปุ๊บเราจะเอามือนะครับเก็บข้อสับศอกไปการสับศอกไปมันไม่ถึงอยู่แล้วถ้าผมตัวเล็กอย่างเงี้ยเขาตัวสูงมันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับแต่เราสับเพื่อที่เราจะเอามือเนี่ยมาจับมือตรงนี้ของเขานะครับแรงๆเลยเขาเสียบกับทั้งตัวแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตหมุนนะครับพอเราสับเต็มแรงเลยนะครับบิดทั้งตัวปุ๊บนี่เขาเสียบกับทั้งตัวมือขวาเรามาจับบริเวณมือตรงนี้นะครับจับกำไว้เลยแล้วก็บิดลงมาอย่างนี้เราสามารถทุบลงไปเลยก็ได้นะครับทุบลงไปหรือว่าดึงกลับมาอย่างนี้ก็ได้แล้วกดลงค่อยๆกดลงนี่นะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับอันนี้จะท่านี้จะต้องมีเบสิกการฝึกหักแขนนะครับจะเป็นหักบิดอย่างนี้แล้วก็กดข้อศอกลงอย่างนี้นะครับถ้าคนไม่ฝึกอาจจะยากนิดนึงนะครับโอเคมาเอาใหม่บีบข้อมือสะบัดศอกเต็มแรงเลยให้เขาเสียกำลังตัวมือจับบิดขึ้นมาอย่างนี้แบบแรกกระแทกลงไปเลยแบบที่2นะครับถ้าสมมุติว่าเราบิดแล้วตัวเขาไม่เอ็นมาเท่าไหร่นะครับเราเอามือเนี่ยมากระแทกตรงข้อพับเขานะครับให้กลับมาอย่างนี้พอกระแทกเสร็จปั๊บเอามือนี้จับแล้วกดลงอย่างนี้นะครับหักไปเลยก็ได้หลังจากนี้เราอาจจะสอกเขาก็ได้สับข้อหรือว่าเข่าก็ได้แล้วแต่เรานะครับอาวุธที่เราชอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคต่อไปได้เลยนะครับโอเคครับเทคนิคต่อมาชื่อเทคนิคที่4นะครับจะเป็นเทคนิคที่เราจะใช้อาวุธของคาราเต้นะครับเราจะใช้หมัดแบบนี้นะครับหลายคนคงงงครับไม่ถึงต้องใช้บัตรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าหมัดอันนี้สามารถเพิ่มระยะให้เราได้เล็กน้อยนะครับหมัดนี้เราจะไม่ใช้ในการต่อยตัวคู่ต่อสู้หรือว่าต่อยตลอดเวลานะครับเราจะใช้ต่อยจุดอ่อนของคู่ต่อสู้เท่านั้นก็คือบริเวณคอหอยอะไรอย่างนี้นะครับจะต่อยบริเวณตรงนี้มันจะเจ็บนะครับแล้วกระดูกเรายังรับได้นะครับทำไมท่านี้ต้องใช้ท่านี้เพราะว่าเวลาคนบีบคอเรามานะครับบีบนะต่อยตรงมันอาจจะยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเราเปลี่ยนเป็นอาวุธตรงนี้เก็บข้อแล้วก็ต่อยเข้าไปเลยเห็นไหมครับถ้าบีบเป็นแรงมันก็จะเจ็บนะครับผมต่อยเข้ามาเลยนี่ค่ะเขาตัวสูงกว่าผมก็ยังต่อยถึงเลยนะครับก็คือต่อยสวนไปเลยพอเขาได้รับความบาดเจ็บเขาก็จะปล่อยมือออกเองนะครับลองดูแค่นี้ต่อยแต่นี้จะมีเทคนิคการออกหมัดนิดนึงนะครับการออกหมัดเราจะต้องบิดสะโพกขึ้นไปให้ระยะหมัดมันยาวขึ้นนะครับถ้าสมมติบางคนเขาสูงมากๆเนี่ยเราต่อยแค่นี้มันไม่ถึงนะครับเรายืนมาต่อยแค่นี้ไม่ถึงเราต้องบิดสะโพกเข้าไปสะโพกเข้าไปพร้อมกับใช้หมัดอาวุธอย่างนี้นะครับปล่อยเข้าไปที่คอหอยเขาจะเจ็บมากเลยนะครับหลังนั้นเขาปล่อยออกปะพอเขาปล่อยมือออกปั๊บเราก็จะวิ่งหรือว่าทำอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับเทคนิคสำหรับการแก้ท่าฟรอนท์โชคนะครับหรือว่าบีบคอด้านหน้าถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบคำถามให้ได้ทุกคำถามนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอมแม็กโรโจแล้วก็ทีมงานไอแบบด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแม็กโรโจด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ